โอเคตอนนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนละกันเพราะว่าเลทมาประมาณ5 นาทีแล้วห้องหนึ่งจีนค่ะจีนหนึ่งสองสามมาวินหนึ่งสองสามโมเมค่ะโมเมยังไม่มานะเซฟก็ไม่อยู่ตังเมก็ไม่อยู่ห้าคนแรกหายเลยนาเดียค่ะมาค่ะนาดีดีค่ะมาค่ะนะค่ะเซมาค่ะเซมายังไม่มานะหงค่ะมาค่ะโอเคต้นน้ำค่ะมาครับโอเคแอลิวค่ะมาค่ะนะเจ๋งค่ะมาครับโอเคอามค่ะไหนอามไปไหนแล้วเอ่ยเห็นเข้ามาคนแรกเลยอามหนึ่งสองสามฟ้าค่ะมาค่ะโอเคแพรค่ะมาค่ะโอเคข้าวตังค่ะตังหนึ่งตังสองตังสามแอนค่ะแอนหนึ่งสองสามเนตหนึ่งสองสามห้องสองวันที่27พิมค่ะพิมไม่มาเนโมไม่มาเง็กค่ะเง็กหนึ่งสองสามการนิ้มมาเคยยาวค่ะนิ้มมานะคะเคยยาวเสียหายหงจุ้นค่ะมาครับโอเคนิวบูมสกอตห้องสองวันนี้ตัวแทนมาสองคนนะคะมีใครแจ้งลาไหมเพื่อนเพื่อนเรามีใครเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าแจ้งลาไหมเอ่ยไม่มีนะคะงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เห็นโมเมลาในกลุ่มไหมคะโมเมใช่ไหมคะใช่ค่ะนำโมเมลาครูนะว่าตอนนี้ครูยังไม่ได้เข้าไปเช็คในกลุ่มของเราเลยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะก็จะขึ้นปีใหม่ละเราจะมีวันหยุดอยู่ทั้งหมด4 วันนะคะเดี๋ยวเรียนอีกถึงวันพฤหัสนะคะเราก็จะได้พักผ่อนแล้วระยะเวลา4 วันแล้วก็จะเริ่มปีใหม่กันนะคะซึ่งระยะเวลาของนักเรียนม .6 เนี่ยตอนนี้นักเรียนก็จะมีเวลาในการเป็นพี่ม .6 อีกแป๊บเดียวนะคะอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองเปิดมามกรา1 เดือนนะคะกุมภาไม่เต็มเดือนด้วยซ้ำนะคะนักเรียนก็จะต้องเริ่มสอบแล้วนะคะทั้งสอบในของโรงเรียนแล้วก็สอบของที่นักเรียนจะไปสอบเข้าด้วยนะคะหลายๆคนตอนนี้มีสถานที่เรียนแล้วบางคนก็ยังรอในส่วนของ TCAS การสอบตรงต่างๆอยู่นะคะขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่เราหวังและการจบม.6ไปนะคะทีนี้ต่อจากของเรานะคะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเนื้อหาม.6ที่เราจะต้องเรียนเนี่ยในพื้นฐานเนี่ยมันจบไปตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วเพราะว่าเทอมที่แล้วเราเรียนแค่ในส่วนของสถิติเราไหมคะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นต่างๆแค่นั้นถ้าเป็นอย่างของห้องหนึ่งเนี่ยนักเรียนเจอของครูไปแล้วในพื้นฐานตอนเพิ่มเติมนักเรียนก็ไปเจอของครูต้องอีกรอบนะคะเป็นการย้ำทบทวนไปทีนี้ของนักเรียนชั้นห้องสองนะคะที่นักเรียนจะเจอแค่วิชาของครูเนาะแล้วก็อาจจะไปเจอตัวแพทด้วยทีนี้ข้อสอบบางคนมันจะมีสาขาที่อาจจะต้องไปสอบในวิชาคณิตอะไรนะคะแล้วก็ก่อนที่เราเรียนมาในเรื่องของต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะเราอยู่ที่ในส่วนของลอการิทึมสมบัติของลอการิทึมเราเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ในเรื่องของเลขยกกำลังแต่ว่าตอนม.5ของเราหลักสูตรเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ในเรื่องของลอการิทึมมาให้อาจจะไปเจอในเพิ่มเติมสักชั้นหนึ่งนะคะแต่หลักๆแล้วเวลาไปเจอบางปีอะไรเงี้ยค่ะข้อสอบสามัญหรือข้อสอบแพทอย่างเงี้ยก็จะมีลอการิทึมเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเรามาทบทวนในส่วนของตัวลอการิทึมก่อนละกันสัปดาห์นี้พยายามจะไม่ให้งานนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีเวลาพักผ่อนเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานทำพร้อมกันในคาบแล้วถ่ายส่งอาจจะไม่มีการบ้านที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้พูดถึงการบ้านขอทวงก่อนละกันนะคะงานที่ครูให้ไป1 ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะที่ให้ทำไมแมปทั้งหมดกี่เรื่องนะคะกี่เรื่องเอ่ย3 หรือ 4สามฮะสามนะคะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องเซตตรรกศาสตร์แล้วก็อะไรเอ่ยเลขยกกำลังใช่ไหมคะ3 เรื่องนะคะ
ครูให้เวลาถึงครูบอกว่าสิ้นปีนี้ใช่ไหมจะงดรับแล้วนะคะนักเรียนใครที่ยังไม่ได้ทำส่งด้วยนะตอนนี้ที่ได้มาก็ประมาณ 4-5 คนนะคะดีดี้ฟ้านาเดียแอลหลิวแล้วก็น่าจะมีแอนมาด้วยนะคะคนอื่นๆทยอยส่งนะอ่ะทีนี้ทบทวนจากครั้งที่แล้วสมบัติของลอการิทึมเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งสักครู่นะคะหน้าจอยังไม่มาครั้งที่แล้วเอาที่สมบัติก่อนละกันนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทําแบบคุณหันไปประมาณทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะทีนี้สมบัติจากครั้งที่แล้วที่เราค้างไว้เนี่ยเราจะอยู่ที่สมบัติข้อที่5กับสมบัติข้อที่6นะคะข้อก่อนๆหน้านักเรียนจําได้แล้วล่ะอย่าลืมว่าการแปลงล็อกอะค่ะการแปลงล็อกเป็นในรูปของเลขยกกําลังเนี่ยมันมีความสําคัญกันอยู่อย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาค่าล็อกมันก็เหมือนกับการดันฐานไปเวลาดันฐานตัวไหนคือฐานเอ่ยตัวเลขหลังล็อกเป็นตัวเลขธรรมดาทั่วไปปกตินะคะอย่างอันนี้ล็อก A ฐาน A หรือข้อนี้ล็อก1ฐาน A ตัวที่ฐานก็คือตัวที่เป็นห้อยติ่งล็อกตรงนี้นะคะเราจะดันฐานนั้นไปอีกฝั่งนึงถ้าดันไปอีกฝั่งนึงแล้วมันเป็นฐานอยู่มันก็กลายไปเป็นฐานของอีกฝั่งเช่นกันแล้วฝั่งที่เหลือจะกลายเป็นจากตัวเดิมจะกลายเป็นเลขชี้กำลังทันทีอันนี้คือวิธีการแปลงพื้นฐานเริ่มต้นนะคะมันก็จะมีสมบัติอยู่ประมาณ9ข้อ10ข้อนะคะสมบัติข้อแรกทบทวนนะเมื่อไหร่ก็ตามเจอเลขหลังล็อกกับตัวฐานเป็นค่าเดียวกันนะคะค่ามันจะได้1ทันทีนะอันนี้เคยยกตัวอย่างไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามเจอเลขหลังล็อกเป็น1นะคะฐานเป็นอะไรก็ตามนะคะค่าที่ได้มันจะได้กลายเป็น0สมบัติที่นักเรียนจะเจอแล้วเอาไปประยุกต์เนี่ยจะตั้งแต่ข้อ3เป็นต้นไปนะคะสมบัติข้อที่3เนี่ยเป็นยังไงเอ่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่นะคะตัวเลขหลังล็อกเนี่ยเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังได้เนี่ยวิธีการทำนะคะเราจะตบเลขชี้กำลังมันมาไว้ข้างหน้าตัวนี้เราจะแปลงให้เป็นยังไงเอ่ยแปลงให้ตัวฐานกับตัวเลขหลังล็อกเป็นตัวเลขเดียวกันให้ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้ค่าตรงนี้ค่ามันกลายเป็น1แล้วก็จะเหลืออันนี้ถ้าสามารถทำได้มันจะได้คำนวณได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือสมบัติข้อที่3สมบัติข้อที่4ค่ะสมบัติข้อที่4เมื่อไหร่ก็ตามนักเรียนเจอเลขหลักล็อกแบบนี้นะคะเป็นเลขอะไรก็ตามสมมติว่ามันเป็นแค่เลขตัวเดียวเลขตัวเดียวแล้วก็มีฐานมาเราไม่สามารถใช้สมบัติ1 2 3 4ได้เลยเราจะทำยังไงเราสามารถใช้สมบัติข้อที่4ประกอบได้โดยดูว่าตัว2ตัวนี้ค่ะสามารถแยกออกเป็น2จำนวนที่คูณกันได้ไหมถ้าแยกเป็นคูณกันได้นะคะอะไรบ้าง2คูณกันสมมติว่าให้เป็น64แล้วกันถ้าจะใช้สมบัติข้อนี้นะคะมันจะแยกออกเป็น88 64ถูกต้องไหมคะฐานเป็นอะไรไม่รู้แหละมันจะสามารถการคูณเนี้ยครูบอกว่ามันสำคัญกับการบวกถูกต้องไหมเราสามารถแยกเป็นล็อก2จำนวนได้อันนี้ก็ล็อก8ฐาน A บวกล็อก8ฐาน A ไปแบบนี้มาแล้วนักเรียนก็ดูว่าฐานเนี้ยเราสามารถแปลงให้มันใช้สมบัติ1 2 3 4ได้ตรงไหนบ้างนะคะก็แปลงกลับไปนะคะกรณีเดียวกันคล้ายกับข้อ4เลยก็คือข้อ5ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในรูปของตัวที่มันหารกันอยู่นะคะก็จับให้มันเอามาตัวเลขหลังล็อกค่ะเอามาลบกันโดยที่ล็อกแล้วก็ฐานจะยังเป็นตัวเดิมกลับกันถ้าเกิดว่าให้ในรูปของข้างหลังมาแบบเนี้ยล็อก2จํานวนบวกกันแล้วมันไม่สามารถที่จะหาค่าอื่นๆได้สมบัติ1 2 3ไม่สามารถใช้ได้นักเรียนก็เอามันมาคูณกันในตัวนี้ก็เอามาหารกันแต่มันไม่สามารถที่จะสลับกันได้นะคะตําแหน่งของตัวตั้งกับตัวหารตรงนี้ตัวมาก่อนให้เป็นตัวตั้งไปเลยนะคะอันนี้คือสมบัติข้อนี้แล้วก็4 5นะคะข้ามไปก่อนแล้วก็เป็นสมบัติข้อที่7เลยละกันข้อที่7ตรงนี้จะคล้ายๆกับสมบัติข้อที่3นะคะเมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะถ้าเลขชี้กำลังของตัวด้านบนเนี่ยเราตบมาด้านหน้าถูกไหมกรณีที่มันอยู่ด้านบนแต่ในข้อที่7อะเลขชี้กำลังมันคือเลขฐานฐานที่เราเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเลขชี้กำลังไอตัวเลขชี้กำลังของฐานนะคะเราจะตบให้มันกลายเป็นตัว
ส่วนอย่างเมื่อกี้ตัวนี้เราตบให้มันกลายเป็นตัวเศษก็คือตำแหน่งด้านบนถูกไหมแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่า a ของตัวเนี่ยยกกำลัง2อย่างเงี้ยค่ะมันจะกลายเป็น k ส่วน2ทันทีเลยนะคะจากตรงนี้กลายเป็น k ส่วน2ตบมาทั้งหมดนะคะอันนี้คือสมบัติของล็อกนะคะอ่ะอีกสักเพิ่มสักข้อ2ข้อนะคะของวันนี้เดี๋ยวจะให้ลองทำแบบฝึกหัดดูพร้อมกันนะคะเอาเป็นถามตอบก่อนก็ได้นะคะจะยังไม่เดี๋ยวนักเรียนจะมีกรณีข้อที่มันไม่สามารถคิดอีกรูปแบบหนึ่งได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเริ่มจากข้อที่1เลยแล้วกันตอนนี้ยังไม่ต้องเขียนนะคะให้ตอบคำถามก็พอข้อที่1อ่ะเดี๋ยวครูขอดูสมาชิกของเราก่อนอามมาหรือยังคะอามมาหรือยังเอ่ยอามหนึ่งอามสองอามสามอามยังไม่ทันรับนะคะต้นน้ำค่ะต้นน้ำหนึ่งต้นน้ำสองและต้นน้ำสามต้นน้ำก็หายไปจากครูแล้วตอนนี้นะคะเรียกคนที่เห็นหน้าละกันดีดีค่ะมาค่ะดีดีช่วยครูหน่อยเร็วเพื่อนๆไม่คุยกับครูแล้วตอนนี้ข้อที่หนึ่งค่ะทำยังไงดีคะดีดีอย่าเพิ่งปิดไมค์หนีจากครูไปนะยังอยู่ค่ะยังอยู่นะคะดีมากค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเราก็จะไม่เจอกันละนักเรียนจะจบทิ้งครูไปหมดละข้อที่หนึ่งค่ะทำยังไงดีทำสูตรบวกเป็นคูณsomethingได้ค่ะทำบวกเป็นคูณโจทย์หนึ่งข้อทำได้หลายวิธีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าดีดิ้นจะแปลงดีดิ้นแปลงเป็นอะไรเป็นล็อกฐาน4แล้วก็ข้างหลัง2คูณ32ได้เรียบร้อยนะคะตรงนี้มันก็จะได้คำตอบออกมาเป็นล็อกอะไรเอ่ยล็อก64ฐาน4ล็อก64ฐาน4นะคะล็อก64ฐาน4จากนั้นทำยังไงถึงจะได้คำตอบแปลง64เป็น4กับ4กำลังเท่าไหร่คะ4กำลัง3ค่ะก็แปลงเป็น4กำลัง3นะคะแล้วก็ตบเลข3ตรงนี้มาข้างหน้ามันก็จะได้เป็น3ล็อก4ฐาน4คำตอบเลยกลายเป็น3อันนี้คือที่ดีดี้คิดนะคะอีกคนนึงขอบคุณมากค่ะดีดี้มีดีดี้แล้วก็ต้องมีใครคะคนต่อไปนาเดียนะคะชื่อจะคล้องๆกันต่ออ่ะนาเดียคะถ้าเกิดว่าข้อเนี้ยครูไม่อยากใช้วิธีเดียวกับดีดี้เลยอ่ะครูมีวิธีอื่นไหมไม่อยากเอาขั้นตอนแบบดีดี้เลยเราอยากแตกต่างอยากแตกต่างใช่แล้วบอกเราเอา32มากำลังกันได้ไหมคะได้ค่ะลองดูตัวข้างหน้าต้องแปลงไหมล็อก2ฐาน4ยังไม่ต้องแปลงยังไม่ต้องแปลงผู้ตายค่ะถ้ามันแปลงตรงล็อกได้ไหมเป็นล็อก2กำลัง2ลองค่ะลองอันนี้จะเป็นล็อก2เดี๋ยวนะกำลัง2ฐานใช่ไหมคะฐาน2กำลัง2แล้วก็ด้านหลังใช่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นอะไรเอ่ยเป็นล็อก2ล็อกกำลัง2กำลัง2 32แปลง2กำลัง4ค่ะ2กำลัง4ใช่ไหมใช่ค่ะถูกแล้วอย่างนี้มันจะเหลือเป็นอะไรอะคะอันนี้ถ้าเราแปลงเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันก็จะได้เป็น1ส่วน2ล็อก2ฐาน2ถูกไหมตัวข้างหน้าตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2ล็อก2กำลัง4 2กำลัง3ได้8ได้2กำลัง4หรอค่ะแต่เราไม่ตบ4มาหรอตบอะค่ะตบ4มากลายเป็น4ส
่วน2มานะคะแล้วก็อ่ะฮะอันนี้มันก็จะเหลือเป็นแค่ล็อก2ฐาน2ถูกมั้ยมันก็จะได้เป็น1ส่วน2ที่บวกกับ4ส่วน2เป็น5ส่วน2นาเดียผิดพลาดตรงไหนเอ่ยไหนดูซิทุกสายมัน2กําลัง5หรือเปล่าคะใช่ค่ะมัน2กําลัง5 มัน2กําลัง5เราจะตกมาตายอย่างนี้ไม่ได้นะอ่ะจากเดิมมันเป็นล็อกตรงนี้ถูกต้องไหมคะจาก2กำลัง4ตรงนี้เราต้องเป็น2กำลัง5เราก็ตบกำลังไปก็จะกลายเป็น5ส่วน2ล็อก2ฐาน2แบบนี้แต่ว่าวิธีนักเรียนเขียนอย่าสับสนนะว่าตัวไหนเป็นฐานตัวไหนเป็นเลขชี้กำลังของฐานตัวไหนเป็นอะไรถ้ามองอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าบรรทัดไหนเป็นบรรทัดไหนเวลาทำเราอย่าสับสนตัวเองนะคะจากตรงเนี้ยก้อนเนี้ยมันก็เหลือเป็น1ก้อนนี้ก็เหลือเป็น1มันก็จะกลายเป็น1ส่วน2ที่บวกกับ5ส่วน2ถูกมั้ยคะอ่ะได้6ส่วน2สุดท้ายคำตอบก็จะได้เท่ากันคือ3อือหือถูกต้องวิธีการทำนักเรียนทำแบบไหนก็ได้นะคะแต่มันจะใช้ได้เพียงแค่บางกรณีเท่านั้นถ้าอย่างตัวกรณีของข้อที่1เนี่ยมันสามารถหาค่าได้แล้วอย่างข้อที่2ล่ะข้อที่2คิดว่ามันน่าจะทำได้ทั้ง2แบบไม่เอ่ยอย่างข้อที่2ล็อก3รูท3ฐาน3อย่างเงี้ยค่ะเวลาทำถ้าเกิดเมื่อไหร่เจอตัวที่มันติดสแควร์รูทแล้วก็ติดหน้ารูทอยู่เนี่ยอย่าให้เรียนใช้สมบัติของตัวแรกเลยก็คือแยกการคูณเลยอย่างรูปเนี้ยเขาให้เป็นการคูณไปเราก็แยกมันออกมาเป็นการบวกไปเลยนะคะมันจะได้ทำได้หรือถ้าเกิดนักเรียนจะแปลงอ่ะมันสามารถเป็นไปได้ไหมว่าล็อกตรงนี้เป็น3แปลงจากรูท3เป็นคูณกับ3ยกกำลัง1ส่วน2ฐาน3คิดว่าคำตอบเหมือนกันไหมคะ2ตัวนี้คิดว่าคำตอบเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าคำตอบจะได้เหมือนกันไหมเอาวิธีแรกก่อนวิธีแรกค่ะที่เราบอกมาก็คือเราดูสมบัติของตัวล็อกจากตัวนี้มันคูณกันอยู่การคูณเราแยกให้กลายเป็นการบวกได้3รูท3ถ้าแยกเป็น2จำนวนคูณกันมันคือเลขไหนคูณกับเลขไหนอยู่เลย3รูท3แยกให้ออกเป็น2จำนวนคูณกันครูจะแยกตัวไหนออกมาได้บ้างเป็น1ที่คูณกับ3รูท3มั้ยหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยถ้าเป็น1คูณกับ3รูท3มันไม่มีประโยชน์เลยนะคะในการที่เราจะแยกมามันก็จะเป็นตัวเดิมของมันต้องเป็นอะไรเอ่ย3กับรูท33กับรูท3นะคะมันก็จะได้เป็นล็อก3ฐาน3ตัวแรกที่ไปบวกกับล็อกรูท3ฐาน3นะคะอ่ะก้อนแรกล็อก3ฐาน3ตรงนี้ได้คำตอบออกมาแล้วมันคือ1ถูกมั้ยคะหลังล็อกกับฐานเหมือนกันอ่ะแล้วก้อนนี้บ้างล่ะรูท3ฐาน3เราสามารถตบมันได้1มั้ยก็ไม่ได้อีกนะคะแต่ว่าเราสามารถแปลงจากรูท3ตรงนี้ค่ะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้มันคือ3ที่ยกกำลัง1ส่วน2ถูกต้องไหม3กำลัง1ส่วน2ดังนั้นเราก็จะทำการตบ1ส่วน2มาไว้ข้างหน้าได้นะคะก็จะเหลือด้านหลังเพียงแค่ล็อก3ฐาน3ซึ่งตรงนี้ค่าเท่ากับ1นั่นเองบวกกันเศษ3ตรงนี้อ่ะคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น3ส่วน2นะคะเสร็จเรียบร้อยในข้อนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งครูถามว่ามันน่าจะเป็นวิธีอื่นได้อีกเหมือนกันไหมอันนี้วิธีไหนที่เราสามารถทำได้อีกไหมเอ่ยถ้าจะแยกอ่ะอย่างที่ครูถามเมื่อกี้นะคะว่าตอนขั้นตอนแรกเราสามารถแปลงเป็นล็อก3ฐาน3ที่คูณอยู่กับ3กำลัง1ส่วน2ได้ไหมเอ่ยได้ไหมแล้วคุณทำยังไงต่อถ้าแปลงเป็นรูปอย่างนี้มันจะได้ค่าไหนเอ่ยเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอ่ะฮะถูกต้องอันนี้ก็คือสมบัติล้ำก่อนต่อไปอีกนะคะยังไม่ได้บอกสมบัติข้อนี้เนาะในเรื่องของการคูณนะคะหรือถ้าแล้วถ้าครูถามว่าเอาสมบัติ4 5ข้อที่เราเรียนมาครูจะเอา1ส่วน2ตรงเนี้ยตบมาไว้ด้านหน้าแล้วให้มันเหลือล็อก3คูณกับ3ฐาน3ได้ไหมได้ไหมเอ่ยถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นค่ามันจะได้ไม่เท่ากันแล้ว
นะคะอันนี้มันจะเป็นสมบัติอีกรูปแบบหนึ่งในข้อที่8ข้อที่9เดี๋ยวติดค้างไว้ก่อนนะคะเอาข้อส่วนของตรงนี้ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามเจอที่มันเป็นคูณกันได้เรียนแยกเป็น2จำนวนกันได้เดี๋ยวมันจะมีสมบัติของเลขชี้กำลังเข้ามาเพิ่มอีกการแปลงแล้วก็แปลงเลขตัวฐานให้กลายเป็นเลขชี้กำลังอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะข้อที่2ผ่านไปก่อนข้อที่3เมื่อกี้ลีดี้นาเดียแล้วนะคะตัดมาที่เจ๋งค่ะเจ๋งเจ๋งตอบผู้หน่อยเร็วเจ๋งหายไปแล้วครับผมอ่ะเจ๋งค่ะโชว์ข้อ3ให้หน่อยวันนี้ถ้าทุกคนช่วยกันตอบเราจะไม่มีงานเขียนเลยนะคะอ่ะข้อที่3ค่ะเจ๋งทำยังไงดีงานเราไปทีละสมบัติทีละข้อมาคูณเอาอะไรมาคูณนะคะเอาอะไรมาคูณกันเอ่ยเสียงยังอยู่ไหมเอาอะไรมาคูณกันคะเอาเลข2ตัวคือเลขไหนเลข9กับ16เลข16เอามาคูณกันนะคะมันก็จะเหมือนกับกรณีข้อที่1เลยก็คือล็อก9คูณ16ฐาน12แบบนี้แล้วนักเรียนค่อยแปลงว่าผลคูณตรงเนี้ยสามารถทำให้มันกลายเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกับ12ได้ไหมแล้วใช้สมบัติตบไปด้านหน้านะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวคิดต่อเองนะคะในข้อที่3ข้อที่4อ่ะข้อนี้ง่ายหน่อยคำตอบมองปุ๊บได้คำตอบเลยแอนคำตอบคือเท่าไหร่คะข้อที่4ข้อที่4ตอบเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดเหรอคะเท่าไหร่นะเราเอามาบวกกันหรือเปล่าหรือว่าเราเอามันมาทำอะไร5 กับ 2ถ้าเป็นการบวกมันจะเหมือนกับการคูณมันสัมพันธ์กันถ้าเป็นหารการหารอยู่มันจะเอามาลบกันโดยที่ล็อกแล้วก็ฐานของล็อกยังคงเป็นตัวเดิมเหมือนกับข้อนี้เลยค่ะข้อที่3อย่างตรงเนี้ยครูได้เป็นล็อก12ก็คือตัวเดิมของมันแล้วเอาเลขหลังล็อกมาคูณกันมันก็จะได้เป็น9คูณ16แล้วอย่างข้อที่4ล่ะมันจะได้ว่าไงอือหือมันจะได้มันจะได้เป็นล็อก5คูณ2ก็ได้กลายเป็น10ถูกต้องไหมคะได้ล็อก10ฐาน10คำตอบเลยได้เท่ากับ1ได้1เรียบร้อยนะคะอ่ะไปต่อข้อที่5นะข้อที่5ก่อนข้อที่6ข้อที่5หงจุ้นค่ะครับผมทำยังไงดีคะข้อที่5ทำยังไงดีเอ่ยข้อที่5เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับแอนเมื่อกี้ตัวเลขหลังล็อกอันนี้มันเป็นการบวกกันคือเอาตัวเลขหลังล็อกมาทำไมกันเอ่ยเอามาบวกเอามาลบเอามาคูณหรือเอามาหารเอามาทำไมกันนะเนี่ยมันบวกกันอยู่เอาเลขหลังล็อกมาคูณกันครับคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่5ก็เช่นกันค่ะมันก็จะได้เป็นล็อก3คูณ12หาร6 3636นะคะก็จะได้เป็นล็อก36หาร6แล้วครูต้องทำยังไงต่อดีจุนครูสามารถเปลี่ยน36ให้กลายเป็นเลขยกกำลังที่มีเลขฐานเป็น6ได้ไหมได้36แปลงเป็นเลขยกกำลังได้ว่าไงคะ366คูณ66คูณ6มันคือ6ที่ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ย2ถูกต้องค่ะมันก็จะกลายเป็น6กำลัง2ฐาน6ตรงนี้นะคะแล้วทำยังไงเลขชี้กำลังตรงนี้ครูตบมันไปด้านหน้าได้ไหมหรือว่าครูจะ
ย้ายมันไปไหนดีเอาไว้ด้านหน้าได้ไหมคะสมบัติของข้อนี้เราแปลงให้มันได้นะคะก็เราย้ายไปไว้ข้างหน้ามันก็จะได้เป็น2ไปเลยแล้วก็ล็อก6ฐาน6มันจะเหลือเท่าไหร่เลยต้นเลขหลังล็อกเหมือนกันกับเลขฐานก้อนนี้มันจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเนี่ยก้อนล็อก6ฐาน6 1เหรออ่ะถูกต้องค่ะมันก็จะเหลือเป็น1เลยเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็คือ2ที่คูณกับ1อยู่ก็ได้ออกมาเป็น2นะคะอ่ะต่อมาข้อนี้บ้างกรณีที่มันเป็นในรูปของทศนิยมนะคะอย่างข้อนี้อย่างที่บอกว่ามันสามารถเอามาคูณกันได้นะคะถ้าจะคูณมันจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยล็อก4ฐาน10ที่ไปบวกกับล็อก 0.0025 ฐาน10จะโทรหาเพื่อนเราก่อนเมื่อกี้แอนไปแล้วเจ๋งไปแล้วแอลหลิวค่ะแอลหลิวข้อที่6ช่วยครูทำหน่อยใหม่มิรินดาเกล็ดซ้อนนะคะพูดแต่มันดูยากจังได้แบบค่อยๆทำค่อยๆทำข้อที่6แปลงก็ได้ค่ะแปลงแปลงตัวหลังก่อนก็ได้แอลหลิวจากตรงเนี้ย 0.0025 ถ้าเป็นเลขที่คุ้นเคยแปลงให้เป็นเลขยกกำลังก็ได้หรือจะเอามาคูณกันเลยก็ได้แปลงเป็นเลขยกแปลงเป็นเศษส่วนก่อนก็ได้แปลงเป็นเศษส่วนมันจะได้เท่าไหร่เลยทศนิยม1 2 3 4 4ตำแหน่งมันจะได้เป็น25ส่วนเท่าไหร่คะ1,000หรือหมื่นหมื่นหมื่นนะคะส่วนหมื่นไปเลยนะคะมันก็จะได้มองอย่างนี้มันก็จะได้เป็นล็อก4ฐาน10ที่บวกกับล็อก25ส่วนหน่วย10 100 พันหมื่นฐาน10นะคะเราก็ใช้สมบัติการคูณเหมือนเดิมถ้าใครจะมองเป็นรูปอื่นก็ได้นะอันนี้ลองแปลงให้ดูง่ายๆขึ้นเฉยๆนะคะหรือว่าง่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ความถนัดของนักเรียนได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นล็อก10แล้วเราก็เอา4ไปคูณกับ25ส่วนเท่าไหร่คะหน่วย10 100 พัน 10,000 แอลหลิวต้องคูณในวงเล็บให้ครูแล้วล่ะว่าได้เท่าไหร่คูณเศษส่วนเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน4เป็นจำนวนเต็มไม่มีเศษส่วนจะได้ว่าย5่สิบห้าส่วน100ถูกต้องได้1ส่วน100ถูกต้องไหมคะได้ทำการตัดทอนเรียบร้อยแล้วมันจะได้เป็น1ส่วน100ฐาน10แล้วเราแปลงตรงนี้ค่ะยังไงให้มันกลายเป็นฐาน10ได้ไหม100มันเกิดจากอะไรคูณกับอะไรหรือว่าแปลงเป็นเลขยกกำลังได้ว่าไง10กำลังลบ2ถูกต้องค่ะ10กำลังลบ2เพราะว่าตอนแรกอยู่ด้านล่างมันคือ10กำลัง2 1ส่วน10กำลัง2เราย้ายมันขึ้นไปด้านบนนะคะมันก็เลยจะได้ล็อก10กำลังลบ2ฐาน10ดังนั้นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลบ2ฮะลบ2เท่านี้นะคะก็ได้มาละ1ข้อนะคะอีกสักข้อหนึ่งข้อที่7ไปเป็นจุนแล้วอันเดียแล้วอันแล้วนิ้มค่ะนิ้มข้อนี้ทำยังไงดีข้อที่7ได้ว่าอย่างไรเอ่ยหนึ่งส่วนสองครูแปลงเป็นเลขยกกำลังได้ไหมคะหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันก็เหมือนกับหนึ่งที่
อยู่ด้านล่างมันเป็น2กำลัง1ครูต้องการเอาตัวเนี้ยขึ้นมาด้านบนมันจะกลายเป็นอะไรเนี่ยอันนี้จะใช้สมบัติในการคูณอย่างก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะใช้คิดแยกไปก็ได้ถ้าคิดแยกแต่ละค่าเนาะตรงนี้ล็อกนี้มันก็จะได้ล็อก2ยกกำลังลบ1ฐาน2ที่บวกกับล็อก4กำลังลบ1ฐาน2นะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นล็อก2กำลัง3ฐาน2นะคะก็แปลงไปเลยจากตรงนี้4ก็กลายเป็น2ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็น2ยกกำลังลบ2นะคะสุดท้ายแล้วเราตบไปมันก็จะได้เป็นลบ1ที่บวกกับลบ2แล้วก็บวกกับ3นะคะลบ1บวกลบ2ก็เป็นลบ3ลบ3บวก3สุดท้ายข้อนี้คำตอบก็ได้กลายเป็น0นะคะอีกสัก1ข้อแล้วข้อ8เหมือนกันเลยนะคะวิธีการทำถ้าเกิดว่ามันแปลงเป็นรูปไหนไม่ได้นะคะอย่างตัวเนี้ย25เนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็นฐาน10หรือว่า10เนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังให้มันเป็นฐานเดียวกันได้นะคะนักเรียนก็ลองดูว่าใช้สมบัติข้ออื่นได้ไหมอย่างตัวนี้10ฐาน10น่ะเรามองออกมาแล้วว่ามันมีค่าเท่ากับ1นักเรียนก็ใส่เป็น1ได้เลยนะคะแล้วก็สมบัติตั้งแต่ข้อทุกข้อเลยค่ะมันสามารถประยุกต์รวมกันได้นะคะอย่างตรงนี้มันก็เหลือแค่ตัวพจน์หน้ากับพจน์หลังถูกไหมนักเรียนก็ใช้สมบัติการคูณกันก็ได้เอาตัวหลังตรงนี้25ไปคูณ4มันก็จะวนกลับไปที่เหมือนข้อกับของแอลิวนะคะ25 4 100ก็กลายเป็น10ยกกำลัง2นะคะก็จะเหลือตบ2ไปไว้ด้านหน้ามันก็จะเหลือเป็นแค่2ที่บวกกับ1กลายเป็น3นะคะข้อนี้นะมันก็วนๆกันไปเพียงเท่านี้นะคะอันนี้คือสมบัติข้อที่4ข้อที่5ในข้อที่5ก็เหมือนกันถ้าเป็นการหารอย่างเงี้ยครูก็เอามันมาลบกันนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะให้เรามาในรูปของการลบหรือว่าการหารแบบนี้การหารก็อาจจะให้มาเป็นเศษส่วนหรือให้มาอยู่ในรูปของเครื่องหมายหารเลยก็ได้แล้วแต่นะคะตัวนี้มีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองการหารอีกสัก1ข้อข้อที่2และการหาตัวเลขน้อยๆเป็นฟ้าและการฟ้าลองข้อที่2ให้ครูหน่อยข้อที่2ถ้าเป็นสมบัติการหารเราจะทำยังไงดีเอามาลบกันใช่ไหมคะใช่ค่ะจะได้ว่าล็อก4ฐาน2ล็อก4ฐาน2ลบล็อก16ฐาน2ค่ะล็อก16ฐาน2นะคะแล้วเปลี่ยนยังไงต่อเลยเปลี่ยน4เป็น2กำลัง2ค่ะ2กำลัง2ฐาน2เปลี่ยน16เป็น2กำลัง4ค่ะ2กำลัง4ฐาน2นะคะแล้วก็จะได้เป็น2ที่ลบกับ4ถูกต้องไหมคะตบเลขชี้กำลังมันมาด้านหน้าได้คำตอบออกเป็นลบ2นะคะแต่ถ้าเกิดบางคนไปมองแล้วเรามองว่าตัว4กับ16เนี่ยมันสามารถตัดทอนกันได้สิในเมื่อมันเป็นเศษส่วนครูถามว่านักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่าครูตัดทอนตรงนี้ค่ะมันจะได้ค่าคำตอบเดียวกันไหมเห็นหน้าเข้าตังพอดีเข้าตังคิดว่ามันน่าจะได้คำตอบเดียวกันคือลบ2ไหมคะเนี่ยให้มาเป็นใช่ครับใช่เลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะได้เหมือนที่เขาตางบอกหรือเปล่านะคะตรงนี้ตัดทอนc 1 c 4 c 16นะคะมันก็จะเป็นในรูปไหนต่อครูไม่เอาแปลงเป็นรูปนี้นะครูก็จะแปลงเป็นล็อก4ยกกำลังลบ1ฐาน2อย่างนี้นะคะแล้วก็แปลงไปต่อเป็นล็อก2กำลัง2ที่คูณกับลบ1มันก็กลายเป็นลบ2นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคำตอบตรงนี้ก็ได้ลบ2เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกเจอแบบนี้นักเรียนก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้การเอามาแยกเป็นลบเสมอนะคะเราสามารถใช้สมบัติได้หลากหลายหลายข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อตังวันนี้เรามาเลทหรือเปล่าหรือเรามานานแล้วแต่ครูเพิ่งเห็นมาสายครับ
มาสายนะคะเป็นคาบแรกเป็นคาบแรกไปนะคะวันนี้ก็จะไม่มีงานนะคะถือว่าเรามาพบเจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในปีนี้นะคะอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกทีปีใหม่พูดเหมือนอีกยาวไกลจะไม่ได้เจอกันแล้วนะคะก็หยุดไปสัปดาห์หน้าก็มาเจอกันใหม่นะคะแต่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ยังอยู่อีก2คาบนะคะวันพุธกับพฤหัสนะคะพฤหัสสุดท้ายละของปีนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีคาบหน้านะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปพักผ่อนเตรียมเรียนวิชาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ